สวัสดีแฟนๆ Business Tomorrow และ Trader KP นะคะไลฟ์ Live นี้กับกีตาร์ปริมาศพาไป Countdown สู่ปรากฏการณ์ Bitcoin Halving 2024นะคะเราเกาะติดปรากฏการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ที่จะมีผลอย่างมากนะคะกับ Bitcoin แล้วก็อุตสาหกรรมดิจิทัลแอสเซทนะคะ4ปีมี1ครั้งนะคะและกำลังจะมาถึงอีกในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะคะคือถ้าไปดูเวลานับถอยหลังแบบ real time นะคะเราขึ้นเวลาที่เป็นกระดานของ Bitcup ที่เขาดาวตอนนี้นะคะเหลือเพียงแค่ประมาณ1วัน7ชั่วโมง40นาทีนะคะกับอีกประมาณ10วินาทีนะคะซึ่งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็คือการลดอัตราBitcoin ที่ขุดออกมาได้นะคะหรือว่าบล็อก reward ต่อ1บล็อกลงมาจากเดิมอีกครึ่งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นทุกๆการเกิด 210,000 บล็อกนะคะซึ่งรอบนี้ก็จะไปตรงกับที่บล็อก 840,000 นะคะคือในรอบนี้นะคะปริมาณของ Bitcoin ที่ลดลงมาเนี่ยนะคะขุดไปนักขุดเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนลดลงมานะคะจากเดิมล่าสุดตอนนี้นะคะที่ 6.25 Bitcoin นะคะต่อ1บล็อกนะคะก็จะเหลือ 3.125 สำหรับในแง่ของปริมาณนะคะเราก็จะเห็นว่าลดลงซัพพลายลดลงนะคะที่ผ่านมาทุกๆครั้งที่มีปรากฏการณ์ Bitcoin Halving ก็จะมีผลกับราคาที่พุ่งขึ้นทำ All Time High ทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์ Bitcoin Halving มาแล้ว3ครั้งตั้งแต่2012 2016แล้วก็2020หลังจากนั้น1ปีหรือว่า1ปีครึ่งนะคะก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นบูรันเกิดเป็นภาวะตลาดที่เป็นยุคทองนะคะเป็น Golden Era เป็น Golden Year นะคะแต่ว่าปีนี้น่าสนใจมากๆนะคะ All Time High มาก่อน Bitcoin Halving 2024นะคะประวัติศาสตร์จะเหมือนเดิมคือตลาดจะยังคงบูตลาดยังคงคึกคักคึกครื้นทั้งวงการทั้งอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าอาจจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่านะคะวันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำบอดอยู่ในวงการมากกว่า10ปีนะคะแล้วก็ผ่านปรากฏการณ์ Halving มาตลอด3ครั้งนะคะวันนี้จะมาแชร์ไอเดียมาแชร์มุมมองแล้วก็มาแชร์คำแนะนำในการลงทุนกับเรานะคะคุณท็อปจิรยุทธ์ทรัพย์ศรีโสภานะคะ Founder และ Group CEO ของ Bitcup Capital Group Holdings ค่ะสวัสดีค่ะคุณท็อปค่ะสวัสดีครับคุณกีตาร์ครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับ Business Tomorrow และ Trader KP นะคะคุณท็อปผ่านมาแล้ว3 Halving นะคะ10ปีทุกครั้งอยู่ในยุคที่เป็น Bull Run แล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ในยุคที่เป็น Crypto Winter นะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกๆไซเคิลแล้วนะคะนี่เรากำลังจะเข้าสู่ Halving ครั้งที่4นะคะวิวของคุณท็อปกับ Halving ครั้งนี้คิดว่าเหมือนหรือว่าจะแตกต่างมีอะไรที่จะไม่เหมือนเดิมในช่วง3ครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าคะก็จริงๆถ้าพูดถึงฟันดาเมนทัลของBitcoin Halving เนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าพูดในฝั่งของตัวเลขก่อนหรือ technical details เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยเพราะว่ามันถูกเป็น algorithm ที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะครับที่จำนวน Bitcoin ที่มันจะออกมาใหม่เนี่ยมันจะโดนหาร2ทุก4ปีนะครับจนถึงปี2140เป็น Halving ครั้งสุดท้ายแปลว่าหลังจาก Halving ครั้งนี้เนี่ยในวันที่20เมษายนเนี่ยเราจะยังเหลืออีก29 Halving นะครับอีก116ปีทุก4ปีจะเกิด Halving ก็ประมาณ29ครั้งนะครับอีก116ปีซึ่งอันนี้มันยังไงมันไม่เปลี่ยนอันนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ใน embed อยู่ใน Bitcoin Blockchain Protocol อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยก็คือปัจจัยในการมาของเงินสถาบันเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้ามาเยอะมากในตลอด15ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2009เนี่ยครับที่ Bitcoin มันต้นปี2009ที่แอปพลิเคชันแรกเนี่ยมันออกมา Bitcoin application มันออกมาเนี่ยครับส่วน15ปีส่วนใหญ่เป็นเงินรายย่อยหมดเลยครับเป็น retail นะเป็นเงินรายย่อยที่ซื้อขายกันเองคนที่ winter ก็ออกไปแล้วก็ summer ก็กลับเข้ามาใหม่ winter ก็ออกไป summer ก็กลับเข้ามาใหม่เป็นเงินเดิมเงินเก่าของรายย่อยแต่ครั้งนี้เรากำลังจะพูดถึงเงินใหม่เงินประเภทใหม่นะครับซึ่งในโลกของเรามันจะมีเงินหลายประเภทถูกไหมครับเงินสถาบันประเภทหนึ่งเงินรายย่อยประเภทหนึ่งเงินphilanthropic fund อีกประเภทหนึ่งจะเห็นเงินของกองทุนของรัฐบาลอีกแบบนึงซึ่งมันจะมีหลากหลายส่วนซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็น halving ครั้งที่4ที่มันจะปลดล็อกเงินทุนประเภทใหม่ที่เรียกว่าเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้ามา
แล้วมันมีเหตุผลว่าทำไมสถาบันมันเข้ามาได้ก่อนหน้านี้เพราะว่าใน15ปีที่ผ่านมาเนี่ย3ฮาวิ่งครั้งที่แล้วเนี่ยบิตคอยน์ไม่ถูกไม่ผิดไม่ได้เป็นสิ่งที่กฎหมายตามทันในยุคแรกๆไม่มีใบอนุญาตเป็นสิ่งที่เกรย์เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งโลกมันเพิ่งเกิดขึ้นมารายย่อยก็เลยเข้ามาเล่นกันได้เองก่อนแต่สถาบันจะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องดูแลเงินคนอื่นเขาต้องลงทุนในสิ่งที่มันเคลียร์มันถูกกฎหมาย 100% ซึ่งเราก็เพิ่งปลดล็อกทั้งโลกเนี่ยเพิ่งปลดล็อกทางด้านของกฎหมายไปติดๆกันนะครับในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่เองในรอบฮาวิ่งครั้งสุดท้ายนี้เองเรื่องกฎหมายอันที่2ก็คือเรื่องของ infrastructure ที่แข็งแรงนะครับพอเรามีโครงสร้าง custodian solution ที่แข็งแรงเนี่ยเพราะว่าเขาต้องลงทุนกองทุนสถาบันคือเงินลงทุนของคนอื่นที่เขาลงทุนให้เนี่ยแปลว่าเขาต้องเก็บในที่ที่ปลอดภัยตอนนี้เทคโนโลยีอะไรต่างๆมันก็ advance มากขึ้นมีการเรียนรู้ผ่านการโดนแฮกมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วในคนที่เป็น provider ใน15ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะมีเทคโนโลยีที่นิ่งมันคงขึ้นก็ทำให้เม็ดเงินสถาบันเนี่ยไหลเข้ามาได้เป็นการปลดล็อกใน2 condition หลักที่ทำให้เงินทุนสถาบันมันไหลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในมุมแรกก่อนอัลกอริทึมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนยังไงก็เหมือนเดิมแล้วมันจะเหมือนเดิมอีก116ปีเพราะทุก4ปีมันจะเกิดฮาวิ่งจะเกิดอีก29ครั้งเป๊ะๆนะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเงินทุนแบบใหม่มันไหลเข้ามาเงินแบบใหม่ชนิดใหม่ที่เรียกว่าเงินสถาบันมันไหลเข้ามาค่ะแล้วสิ่งที่เป็นเม็ดเงินใหม่นะคะคือเป็น new wave ของเงินสถาบันเนี่ยมันไหลเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดฮาร์ฟิ่งแล้วนะคะตั้งแต่ spot ETF มันก็ทำให้ราคาขึ้นนะคะแล้วก็ตลาดเนี่ยก็มีความตื่นเต้นนะคะคือวงการเนี่ยดูจะคึกคืนตั้งแต่ยังไม่เกิดฮาร์ฟิ่งด้วยซ้ำไปนะคะคุณท็อปมองว่ามันมีผลกับราคาหลังจากนี้ไหมนะคะคือมันยังจะพัมต่อหรือว่ามันจะดำแล้วเพราะว่ามันได้ขึ้นไปมันได้ new high ไปก่อนที่จะเกิดฮาร์ฟิ่งแล้วคือเราต้องแยก2เรื่องนะครับใช่นะครับยังอยู่ไหมครับโทษทีครับพอดีสัญญาณมันตัดไปเมื่อกี้โอเคมันมีอยู่2แฟกเตอร์ที่เราต้องแยกคนละเรื่องกันนะครับแฟกเตอร์ที่1เนี่ยก็คือจะใช้คำว่า book value ก็ได้นะครับก็คือมันจะลงไปกว่า equilibrium new equilibrium point หรือ new equilibrium price ไม่ได้ถ้าลงกว่าจุดนี้เนี่ย Bitcoin blockchain มันอาจจะฟังก์ชันไม่ได้เพราะว่าคนขุดไม่สามารถที่จะ confirm transaction ได้แบบไม่คุ้มทุนใช่ไหมครับ ขออธิบายจุด book value ก่อนที่มันเป็น new equilibrium price นะครับก็คือต้องเข้าใจ2 bracket นะครับ bracket แรกก็คือ price คูณด้วยQ P times Q price คูณด้วย quantity อันนี้คือ revenue ของนักขุดใช่ไหมครับแล้วก็ลบกับ bracket ที่2ก็คือค่าไฟฟ้ากับค่าเครื่องขุด Bitcoin ใช่ไหมครับซึ่งถ้าบอกว่าเหตุการณ์ halving ที่กำลังจะเกิดในอีก1วัน7ชั่วโมงเนี่ยไอ้ตัว Q มันจะหาร2อีกแล้วจากที่มันเคยออกมา 6.25 Bitcoin ใหม่ทุกๆ10นาทีเนี่ยมันจะออกมาเหลือ 3.125 Bitcoin ละหารครึ่งเลย 50%แล้วถ้า price คูณ Q ที่มันหาร2เนี่ยแปลว่า revenue มันจะหายไป 50% ถ้าราคามันเท่าเดิมถูกไหมครับในของ miner แปลว่าจากเมื่อก่อนเคยได้10บาทจะเหลือ5บาททันทีเพราะว่า quantity มันหาร2แต่ราคามันเท่าเดิมลบกับค่าไฟฟ้ากับเครื่องขุดถ้าสมมุติ assumption บอกว่าจำนวน difficulty level มันไม่ลดลงเลยคนขุด Bitcoin ไม่ได้ออกจากระบบไปเลยแปลว่า difficulty level มันสูงอยู่เนี่ยคนแข่งขันในการแย่งกันขุด Bitcoin เนี่ยแปลว่ามันต้องใช้เครื่องไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อที่จะหา hash function เนี่ย R value ให้เจอเนี่ยมันต้องใช้จำนวนไฟฟ้ามากขึ้นจะต้องใช้จำนวนเครื่องขุดมากขึ้นเนี่ยนี่คือต้นทุนที่จะทำให้ miner เนี่ยถ้า revenue มันหาร2 revenue หายไป 50% แต่ต้นทุนยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าคนขุดส่วนใหญ่จะต้องขาดทุนไปครึ่งนึงขาดทุน 50% แล้วถ้าในเคสนี้มันเกิดขึ้นแปลว่ามันจะเกิด2 อย่างได้2 possibility ที่จะเกิดได้ possibility ที่1ก็คือคนขุดครึ่งหนึ่งของทั้งโลกจะลาออกจากวงการเพราะว่ามันไม่คุ้ม 50% ของ current mining power computing power collective computing power จะหายไปเพราะคนส่วนใหญ่ขุด Bitcoin ไม่คุ้มแล้วเคยได้ยินไหมครับบางคนบอกขุด Bitcoin เริ่มไม่คุ้มคนที่เข้าถึงไฟฟ้าที่ต้นทุนสูงเกินไปกว่าเพื่อนหรือคนที่เข้าถึงเครื่องขุดที่ราคาสูงกว่าเพื่อนก็จะเสียเปรียบคนกลุ่มนั้นก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆก่อนคนอื่น possibility ที่1ก็คือคนจำนวนขุดเนี่ยอาจจะหายไปครึ่งนึงทำให้ difficulty level เนี่ยมันดรอปลง
ทุก10นาทีเนี่ยแฮชฟังก์ชันมันจะ adjust ความยากความง่ายของอยู่ที่ว่าคนแย่งกันขุดเยอะน้อยแค่ไหนเป็น real time adjustment ใช่มั้ยครับแปลว่าถ้าคนออกไปครึ่งนึงแปลว่า difficulty level มันต้องหายไปครึ่งนึงทำให้ equilibrium price เนี่ยมันกลับมากำไรนิดนึงทำให้ p times q ที่ p ไม่ขยับเนี่ย price ไม่ขยับเนี่ยมันหายไป 50% ก็จริงของ revenue เนี่ยแต่ต้นทุนก็หายไป 50% กว่าเหมือนกันเพราะว่า miner ออกจากวงการไปครึ่งนึงทำให้ miner ที่เหลือเนี่ยยังกำไรอยู่นิดนึงพอที่จะมี incentive มากพอที่จะทำให้เขาเนี่ยมานั่ง confirm transaction ให้กับคนที่โอน bitcoin ทั่วโลกต้องย้ำอีกทีนึงว่า miner คือกระดูกสันหลังหลักของระบบ bitcoin blockchain เพราะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันต้องมีกำไรตลอดให้กับ miner นิดนึงเพื่อที่จะมี incentive มากพอให้คนเนี่ยออกมาทำงานขุดหรือ confirm transaction ให้กับคนทั่วโลกแปลว่า long term equilibrium เนี่ย revenue ลบ cost มันต้องกำไรนิดนึงใช่ไหมครับนี่คือ possibility ที่หนึ่งคนออกจากคนขุดออกจากวงการไปครึ่งหนึ่งถ้าราคาไม่ adjustไม่ปรับถูกลง 50% แต่อีกความเป็นไปได้อีกอันหนึ่งที่มันเกิดมาตลอด3 halving ที่ผ่านมานะครับคือปรากฏว่า miner ไม่ออก difficulty level ก็ไม่ง่ายลงมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีแปลว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่ลดลงเลยมีแต่ต้นทุนที่มากขึ้นต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นต้องใช้เครื่องขุดมากขึ้นวิธีเดียวเลยครับที่จะทำให้ miner มันกำไรแล้วให้กลุ่ม miner กำไรแล้วมี incentive มากพอที่จะ confirm transaction ให้คนกับคนทั่วโลกต่อไปเนี่ยก็คือต้องตัว P ครับเพราะ Q มัน fix เพราะว่ามันถูกกำหนดไว้แล้วว่ามันต้องหาร2ทุก4ปีถ้า Q มัน fix เนี่ยมีวิธีเดียวที่จะทำให้ equation นี้ equilibrium นี้มันมั่นคงก็คือ price ก็ต้อง double ค่ะ P ก็ต้อง double ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นความเป็นไปได้อยู่2แบบเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาเนี่ยมันต้องบอก2 scenario ที่ความเป็นไปได้คืออันที่1มันอาจจะเหมือน3ครั้งที่แล้วในรอบ15ปีที่ผ่านมาครั้งที่4ก็คือ price มันต้องขึ้นไปเท่าตัวเพื่อที่จะให้ mining เนี่ยมัน profitable meet minimum profitable requirement นะครับหรือ possibility ที่2คือคนที่ขุด bitcoin อยู่ปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกรวมกันเนี่ยต้องออกจากวงการไปครึ่งนึงนี่คือ possibility ที่2เพื่อลดต้นทุนให้ equilibrium เนี่ยมันยังกำไรอยู่นิดนึงนะครับให้มัน satisfy minimum profitable requirement เหมือนกันหรือ possibility ที่3คืออาจจะมี breakthrough ทางเทคโนโลยีที่อันนี้จะเป็น long term ไม่ใช่ short term ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่1ชั่วโมงไม่ใช่1วัน7ชั่วโมงแน่นอนอาจจะมี breakthrough ทางเทคโนโลยีที่ทำให้ไฟฟ้าฟรีใช้แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าฟรีแปลว่าต้นทุนมัน0บาทแล้วใช่ไหมครับหรือเครื่องขุด Bitcoin มันถูกมากๆมันมี economy of scale มันมี 3D printing อะไรบางอย่างมัน 3D print เครื่องขุด Bitcoin ได้สมมุตินะครับทำให้ทุกคนเข้าถึงต้นทุนที่แทบจะไม่มีต้นทุนแล้ว miner ก็จะบอกว่าโอเคฉันprice คุณไม่ต้อง double ก็ได้คุณ price เท่าเดิมก็ได้เพราะฉันต้นทุนฉันแทบจะฟรีอยู่แล้วฉันก็ยังกำไรอยู่มันก็มีเป็น3ความเป็นไปได้แต่ระยะแต่ความเป็นไปได้อันที่3เนี่ยมันต้องเป็น long term มากกว่า short term short term น่าจะเป็น2 scenario มากกว่าว่าราคาต้องขึ้นเท่าตัวหรือไม่ก็ miner ต้องลาออกจากวงการไปครึ่งนึงของคนที่ขุด bitcoin ปัจจุบันทั่วโลกเพราะว่า break กว่าจะมี breakthrough ทางด้านไฟฟ้าที่ใช้ฟรีตราบใดที่พาที่ยังส่องแสงเนี่ยหรือมี 3D printing ของเครื่องขุดเนี่ยมันต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะครับคงพูดกันเป็นหลายปีอยู่นะครับค่ะโอ้โหเห็นภาพชัดเจนมากนะคะคือบางท่านหรือว่าบางความเห็นนะคะก็อาจจะมองในแง่ของแค่ราคากับการเคลื่อนไหวของเงินนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณท็อปอธิบายนะคะมันพูดไปถึงแมคานิซึมที่มันถูกวางมาคือถ้ามันฟังก์ชันมันควรจะเป็นไปตามซีนาริโอที่2นะคะก็คือตัวของราคาเนี่ยก็ต้องขึ้นนะคะเพราะว่าคือตัวของผลตอบแทนของนักขุดของเขาเนี่ยมันลดลงไม่งั้นมันก็จะไม่จูงใจให้เขามาทำงานเพื่อดันระบบให้บิตคอยน์มันเดินหน้าต่อไปนะคะทีนี้โอเคเราเข้าใจแมคานิซึมแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่อย่างที่เราคุยกันว่าสิ่งที่มันแตกต่างอย่างหนึ่งนะคะก็คือเงินของสถาบันที่เข้ามาแบบถาโถมเลยนะคะคือถ้ากรณีว่าเป็นไปตามเบสเคสนะคะคือมันฟังก์ชันราคามันก็ขึ้นด้วยนะคะคือตามสิ่งที่เป็นไปตามซัพพลายที่มันลดลงนะคะแถมมันยังมีดีแมนด์ที่เข้ามาแบบก้อนใหญ่แบบมหาศาลอย่างที่เราเห็นจริงๆอาจจะมากกว่าที่เราเห็นด้วยซ้ำไปนะคะคุณท็อปประมาณการหรือว่า expectรอบนี้ยังไงบ้างว่ามันจะมีอะไรที่คลึกครื้นหรือน่าตื่นเต้นมากกว่ารอบที่ผ่านๆมาในทาง positive คีย์คือเราต้องสามารถที่จะ identify ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า long term equilibrium price นะครับที่ผมบอกว่าราคาไหนที่มันเป็น minimum profitable requirement เนี่ยแหละที่ the next p the next price level ที่มันเป็น equilibrium ในระยะยาวมันคือราคาเท่าไหร่ทีนี้ในระยะสั้นเนี่ยคนก็จะเข้ามา speculate บางคนก็ over speculate ราคาก็จะสูงกว่า equilibrium price
มันจะต้องเกิดคริปโตวินเทอร์ซึ่งใน3ปีที่ใน3เวฟที่ผ่านมาเนี่ยคนโอเวอร์สเปกุเลตว่า New Equilibrium Price มันอยู่ที่ไหนโดย over speculate ปุ๊บเนี่ยพอทุกคนรู้มันคือฟองสบู่ปุ๊บมันก็แตกลงมาเพื่อมันก็จะเกิดวินเทอร์3ปีเพื่อที่จะเข้าสู่ equilibrium ใหม่ของมันสังเกตไหมครับว่าทุกๆครั้งที่เคยสังเกตไหมครับว่าทุกๆครั้งที่ราคา Bitcoin มันลงหลังจากมันถึงจุดพีคสูงสุดแล้วมันวินเทอร์มันไม่เคยวินเทอร์ต่ำกว่าพีคที่แล้วของเวฟที่แล้วเลยเพราะว่ามันไม่สามารถลงไปกลับไปใน equilibrium price เก่าได้เพราะมันไม่ใช่ minimum profitable requirements ที่ miner สามารถที่จะขุด bitcoin ได้ดูไหมครับอย่างยกตัวอย่างตอนปี2012มันเกิด halving ครั้งแรกเลยเพราะว่า bitcoin เกิดมาตอนปี2009ดูไหมครับ50 bitcoin ที่ออกมาทุก10นาทีเนี่ยมันหาร2ครั้งแรกก็คือตอนประมาณกลางปี2012ตอนนั้นก็เหลือ25 bitcoin แล้วจาก50เหลือ25 bitcoin ที่ออกมาทุก10นาทีหลังจากนั้น6เดือนราคาก็ปรับตัวขึ้นจาก11ดอลลาร์ขึ้นไปถึง 1,150 ดอลลาร์แล้วไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า over speculation เนี่ยก็คือมันขึ้นไปที่ 10,000% ในเวฟแรกเนี่ยเพราะว่าฐานมันเล็กไงครับ user base มันเล็กมันขึ้น 10,000% มันไม่แปลกใช่มั้ยครับมันขึ้นมาเยอะเกินไปเป็น 1,150 ดอลลาร์เนี่ยมันก็เลยเกิดวินเทอร์คริปโตวินเทอร์แรกเลย2013 2014 2015 2016 4ปีแห่งวินเทอร์ที่มันค่อยๆลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดต่ำสุดคือ200ดอลลาร์สังเกตไหมครับว่าทำไม200ดอลลาร์มันสูงกว่า11ดอลลาร์ว่า200ดอลลาร์มันกลับไป11ดอลลาร์ไม่ได้ถ้ากลับไป11ดอลลาร์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ใช่ minimum profitable requirements ที่ถ้า P มันกลับไปเป็น11ดอลลาร์แต่ Q จากเมื่อก่อน Q ได้50 Bitcoin ทุก10นาทีเนี่ย Q กลายเป็นเหลือ25 Bitcoin แล้วแต่ P กลับไปที่ equilibrium price เก่าที่11ดอลลาร์เนี่ย miner จะขาดทุนกันทั้งหมดเลยถูกไหมครับขาดทุน 50% ทั้งหมดเลยมันก็เลยไม่ได้minimum require ที่มันตกมาก็คือ200ดอลลาร์ต่ำที่สุดในเวฟที่1พอมาดูเวฟที่2เนี่ยมันเกิดตอนปี2016อ่า4ปีหลังจาก2012ใช่มั้ยครับ4ปีพอดีปลายปี2016พอเกิดปุ๊บหลังจากนั้น6เดือนราคาก็ปรับตัวขึ้นจาก600ดอลลาร์เนี่ยขึ้นไปถึง 20,000 ดอลลาร์หรือ 600,000 บาทต่อ1 Bitcoin ในปี2017พีคสุด2010ต้นปี2018คนก็ over speculate อีกแล้ว beyond equilibrium price equilibrium ใหม่ผมเรียกว่า P 1 11ดอลลาร์แล้วกัน P ที่2 200ดอลลาร์ใช่มั้ย P ที่3เนี่ยคนยังไม่รู้หรอกว่ามันคือเท่าไหร่แต่คน over speculate ไปถึง 20,000 ดอลลาร์แล้วมันก็เลยเกิดวินเทอร์เพื่อที่จะเกิด adjustment ลงมา2018 2019 2020ก็วินเทอร์ตลอดลงมาถึง 3,000 ดอลลาร์สังเกตมั้ยว่าทำไม 3,000 ดอลลาร์มันสูงกว่า600ดอลลาร์ก่อนที่มันจะพุ่งขึ้น 20,000 ดอลลาร์มันไม่มีทางลงมาที่600ดอลลาร์ถูกมั้ยถ้าลงไปที่600ดอลลาร์เนี่ยจาก Q1 Q คือ20 25 Bitcoin กลายเป็นเหลือ 12.5 Bitcoin แล้ว quantity เหลือ 12.5 หารครึ่งอีกแล้วแต่ถ้า price มันยังเท่า600ดอลลาร์เนี่ยแปลว่า miner ส่วนใหญ่ก็จะขาดทุน Bitcoin ก็ไม่สามารถที่จะฟังก์ชันได้ถูกมั้ยครับเช่นเดียวกันพอมา wave ล่าสุดเนี่ยจาก 3,000 ดอลลาร์ก็ขึ้นไปถึง 60,000 กว่าดอลลาร์มั้ยครับแล้วราคามันลงเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ราคาลงต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์แต่มันลงไปต่ำกว่าแค่แป๊บเดียวเองคือเป็นช่วงนั้นที่ถ้าใครรู้เทรนด์เนี่ยซื้อตอนนั้นก็คือกำไรไปแล้ว4เท่า5เท่า 4-500% ถูกไหมครับก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคม2022เพราะมันมี outlier event ที่เรียกว่า FTX ที่เรียกว่า Luna เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับทำให้คนยิ่ง panic sell เข้าไปใหญ่ทำให้มันเป็นครั้งแรกที่มันต่ำกว่า equilibrium price เก่านิดนึงที่ 20,000 ดอลลาร์จุดพีคเก่าใช่ไหมครับแต่มันอยู่แค่แป๊บเดียวเองนะครับแล้วมันก็กลับขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เคยแตะ 20,000 ดอลลาร์อีกเลยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับตั้งแต่ปีกว่าที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็2ล้าน4แสนบาทแล้วใช่ไหมครับต่อ1 Bitcoin เพราะฉะนั้นจะตอบคำถามคุณคิต้าก็คือครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่มันเกิด All Time High ก่อน Halving แปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาครั้งนี้เนี่ยมัน over speculate ก่อนจะถึง equilibrium price หรือเปล่าเราต้องดูเพราะไอ้ P ที่4เนี่ย equilibrium price ครั้งที่4เนี่ยมันคือเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ถ้าคนเดินตามอดีตย้อนหลังเนี่ยในอีกปีครึ่งหลังจากนี้เนี่ยถ้าคนเดินตามประวัติศาสตร์คนจะ over speculate ล่วงหน้าจนราคามันเกินจุด equilibrium price แล้วมันก็จะเกิด winter อีกครั้งนึง crypto winter ครั้งที่4เพื่อที่จะ adjust เข้าไปสู่ equilibrium price อันใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยมัน
สังเกตไหมครับว่าทุกๆเวฟเนี่ยที่มันเกินอีควิลิเบียมใหม่ของมันเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นเกินไปหรือลงเกินไปต่ำ underestimate หรือ overestimate เนี่ย distance ระหว่าง overestimate underestimate มันเล็กลงเรื่อยๆในทุกเวฟเพราะว่า user base มันใหญ่ขึ้นนี่คือเบสิกของ finance ที่ volatility มันจะ drop ถ้า user base มันยิ่งใหญ่ในเวฟแรกเนี่ยจาก $11ขึ้นไปถึง11,150 10,000% 10,000% แล้วมันลงทีเหลือ$200แปลว่าลงที500% 5เท่าในเวฟที่1เวฟที่2จาก600ขึ้นไปถึง $20,000เนี่ยมันขึ้นไปถึง 10,000% ละใช่มั้ยครับประมาณ 3,000% ใช่มั้ยครับจาก 10,000 เหลือ 3,000% ละใช่มั้ยครับแล้วจาก $20,000ลงมาเหลือ $3,000 ใช่มั้ยครับซึ่งเหลือ 450% มันก็จะน้อยลงเรื่อยๆเวฟที่3นี่ยิ่งน้อยอย่าเลยใช่ไหมครับซึ่งเวฟที่3ที่ผ่านมาก็เท่าไหร่ครับจาก 3,000 ขึ้นไปถึง 60,000 แล้วก็ลงมาเหลือ 20,000 ก็ลงไปแค่300% ตอนลงก็ลงเหลือแค่ 300% แล้วเวฟที่4เนี่ยมันอาจจะขึ้นตามสถิติแล้วเนี่ยผมไม่ได้ชักจูงอะไรครับ statistically speaking เนี่ยตามสถิติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะ over speculate แต่ over speculate ในครั้งนี้เนี่ยการขึ้นของมันจะไม่ได้ขึ้น volatility มันจะไม่ขึ้นสูงเหมือนเป็น 10,000% เหมือนในเวฟที่1ใช่มั้ยครับหรือเมื่อกี้บอกเท่าไหร่ครับ 4,000% หรือกี่พันเปอร์เซ็นต์ในเวฟที่2มัน volatility มันจะน้อยลงเรื่อยๆขึ้นก็จะน้อยลงลงก็จะน้อยลงใช่มั้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นการหา equilibrium price จริงๆหรือว่าคือ intrinsic value เนี่ยคือมันไม่มีใครรู้ exactly ค่ะคุณท็อปคือมันจะมีใครบอกได้ไหมหรือว่าคือประมาณการยังไงว่าอันไหนเนี่ยมันคือจุดที่เป็นมูลค่าที่แท้จริงหรือว่าตัวที่เป็นราคาที่เหมาะสมมันไม่มีใครทราบบางที่ผ่านมามันก็เลยโอเวอร์ไพรซ์อยู่เสมอหรือไม่ก็อันเดอร์ไพรซ์ลงไปแบบมากๆค่ะคุณท็อปจริงๆมันสามารถคำนวณได้ครับมันมี2แฟกเตอร์ที่ต้องคำนวณแฟกเตอร์ที่1ก็คือที่ผมพูดไปก็คือมินิมัม profitable requirements ของ miner ใช่มั้ยครับก็คือ bracket ที่1คือ p times qเท่ากับ revenue ของ miner แล้วใช่ไหม price times quantity แล้วเรารู้ว่า quantity มัน fix ในที่นี้คือมัน predictable ว่ามันหาร2ทุก4ปีแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่มันจาก 6.25 bitcoin ทุก10นาทีจะเหลือ 3.125 bitcoin ทุก10นาที p times q นี่คือฟังก์ชันที่1ลบกับฟังก์ชันที่2คือเครื่องขุด bitcoin คูณกับจำนวนไฟฟ้าที่ต้องใช้คือต้นทุนของ miner ใช่ไหมครับอันที่1เอา2 equation นี้มารวมกันเนี่ยแปลว่า miner มันต้องกำไรนิดนึง equilibrium price มันต้องกำไรนิดนึงถ้ากำไรเยอะเกินไปมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าโอ้ยทำไมมันกำไรมันหอมหวานขนาดนี้คนจะเข้ามาแห่มาขุดบิตคอยน์มากขึ้นพอขุดบิตคอยน์มากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ difficulty level มันขึ้นพอ difficulty level มันขึ้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ computing power มากขึ้นต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นแปลว่า equilibrium มันก็จะก็คือกำไรนิดเดียวในทางกลับกันถ้ามันขาดทุนมันไม่คุ้ม miner ก็จะออกไปส่วนหนึ่งทำให้ difficulty level มันน้อยลง difficulty level น้อยลงเราก็ใช้เครื่องขุดน้อยลงใช้ไฟฟ้าน้อยลงต้นทุนของ miner ก็ต่ำลงใช่มั้ยครับอันนี้คือปัจจัยที่1ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกำไรไม่เยอะใน long term equilibrium price เนี่ยกำไรมันจะไม่เยอะมากมันจะพอแค่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้ miner มา confirm transaction ให้กับทุกคนได้ปัจจัยที่2อันนี้คือ demand ของการใช้งาน Bitcoin blockchain ถ้าคนยิ่งโอน Bitcoin blockchain เยอะอันนี้ต้องแยกระหว่าง volume การเทรดนะครับ volume การเทรดไม่เกี่ยวVolume การโอน Bitcoin เนี่ยถ้านี่พูดถึง intrinsic value นะครับถ้าพูดถึงการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่ intrinsic แล้วมันคือ speculative value แต่ถ้าพูดถึง intrinsic value จริงๆเนี่ยมันคือการโอน Bitcoin บน Bitcoin blockchain เราต้องเข้าไปดูจำนวน transaction ที่โตขึ้นเรื่อยๆถ้าจำนวน transaction ที่อยู่บน Bitcoin blockchain โตขึ้นเรื่อยๆทุกปีเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าค่า mining fee ที่จะต้องจ่ายให้กับ miner ค่า transaction fee เนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นเป็นฟังก์ชันที่2มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า mining จากฟังก์ชันที่1เนี่ยโอ้ย p times q ลบเครื่องขุดคูณไฟฟ้ามันขาดทุนนิดนึงด้วยซ้ำไปอาจจะขาดทุนเราด้วยในฟังก์ชันที่1แต่ปรากฏว่าคนใช้ Bitcoin blockchain ในการโอนเงินระหว่างกันข้ามประเทศเยอะมากแล้วมันมีค่าฟรีจากฟังก์ชันที่2มารวมกันเนี่ยบวกลบกันแล้ว miner ยังกำไรอยู่นิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะไปต่อได้นี่พูดถึงแบบ intrinsic เลยนะครับ intrinsic value ของ Bitcoin เลยเนี่ยก็คือเอา2ฟังก์ชันนี้คำนวณได้เลยว่าจำนวนคนใช้ Bitcoin ไม่ใช่การเทรดคือ speculative การโอนด้วย Bitcoin blockchain เนี่ยจำนวน transaction มันเยอะไหมถ้าเยอะค่า transaction fee ที่ต้องให้ miner เนี่ยมันจะต้องเยอะตามกับฟังก์ชันที่1ก็คือเครื่องขุด Bitcoin ราคาเท่าเดิมไหมราคาไฟฟ้าราคาเท่าเดิมไหมใช่ไหมครับ Q เรารู้ว่า Q มัน predictable อยู่ตัวเดียว
price จะเป็นตัวที่เป็นกำหนดว่า equilibrium price อันใหม่มันควรจะเป็นเท่าไหร่ที่มันกำไรนิดเดียวใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันคือ intrinsic value แต่ถ้า speculative value เนี่ยมันดูตามโอ้โหคือมันเหมือนทองคำครับที่ intrinsic มันมีเท่านี้แหละนี่คือมูลค่าทองคำที่เอาหินสีเหลืองไปทำเป็นเครื่องประดับไปเป็น tools ในเครื่องจักรอะไรต่างๆแต่คนส่วนใหญ่เทรดทองคำ at a premium มันจะมี speculative value ของทองคำที่มันมีมูลค่ามากกว่าที่คนเทรด beyond แค่หินสีเหลืองใช่ไหมครับ Bitcoin มันก็เหมือนกันจะมีทั้ง intrinsic value ของมันที่เราคำนวณได้เอา2ฟังก์ชันที่ผมบอกไปบวกกับ story regulation opening up บวกกับจำนวน volume ในการเทรดที่บน exchange ต่างๆพวกนี้มันคือ speculative on top ของ intrinsic ทั้งหมดเลยนะครับค่ะแล้วสองสูตรที่คุณท็อปพูดถึงนะคะคือมันมีราคาที่เป็นราคาประมาณการไหมนะคะบางสำนักก็พูดถึงแสนบางสำนักก็พูดถึงระดับ 250,000 นะคะแต่ว่าเข้าใจว่าอันนั้นก็คงจะมีการไปคำนวณนำเม็ดเงินที่เป็นเม็ดเงินคาดการจากเม็ดเงินสถาบันเข้ามารวมด้วยนะคะซึ่งก็จะทำใหแต่ละค่ายเขามีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าโอเคเราก็เห็นว่าหลายค่ายในตลาดต่างประเทศอย่างเช่น Standard Charter เขาก็ให้ราคาสูงกว่าแสนอยู่แล้วนะคะคุณท็อปมองว่ามันสูงเกินไปไหมมีความเป็นไปได้หรือเปล่าในแง่ในทางทฤษฎีหรือว่าสูตรคำนวณ นะคะไม่มีใครรู้ราคาที่แท้จริงที่ผมเพิ่งอธิบายไปมันเป็น intrinsic ครับ intrinsic value ที่เป็นฟังก์ชันที่1กับฟังก์ชันที่2ที่จะต้องมารวมกันใช่มั้ยครับแต่ที่ Standard Charter หรือใครคำนวณเนี่ยเขารวม speculative value ด้วย speculative value คือเขาคำนวณอะไรเขาคำนวณถึงขนาดที่ว่าโอ้ยเม็ดเงินสถาบันทั่วโลกมีทั้งหมดเท่าไหร่ financial asset class ทั่วโลกรวมกันทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หุ้นใช่ไหมครับทองคำรวมกันเนี่ยโอ้โหมัน$500 trillion นะใช่ไหมครับ$500 trillion เนี่ยตลาด cryptocurrency ตอนนี้มีแค่2 trillion 3 trillion เองใช่ไหมครับไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไป 1% คือ5 trillion แปลว่าถ้ามัน legalize จริงๆเนี่ยมี ETF จริงๆเนี่ยคนน่าจะ diversify มา Bitcoin มากกว่า 1% มั้งคนก็เลยคำนวณว่าถ้าสมมุติ$5 trillion Bitcoin ต้องราคาเท่าไหร่จากตอนนี้อยู่$3 trillion ใช่ไหมครับถ้าสมมุติ 1% ของ global wealth ไหลเข้ามาใน global financial asset class ทุกชนิดเนี่ยเอาแค่ 1% ก็พอไหลมาในวงการ cryptocurrency เนี่ย Bitcoin มันควรจะราคาเท่าไหร่เป็นต้นอันนี้มันคือ speculative ไหนจะเกิดสงครามยูเครนรัสเซียไหนจะเกิดสงครามอิสราเอลพวกนี้มันคือ speculative value ที่มันไม่ใช่ intrinsic แต่ intrinsic เป็นสิ่งที่มันไม่ควรเปลี่ยนมันต้องเป็น1+1=2ใช่ไหมครับนี่คือ intrinsic 1+1ตราบใดที่1+1=2เนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่คำนวณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดกันเนี่ยมันคือ intrinsic บวกกับ speculative factor ต่างๆที่เขาบวกลบคูณหารกันมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต้อง100,000นะต้อง100,200นะ150,000แล้วแต่สำนักนะค่ะแล้วดูแล้วมันกาวไปหรือเปล่าคะคือคนฟังแล้วก็คือมีความคาดหวังนะคะถึงราคายิ่งมี halving ก็ยิ่งทำให้คนคาดหวังถึงราคานะคะถึงจะมีสูตรที่คุณท็อปบอกก็ตามนะคะว่ามันมีตัวที่เป็น intrinsic value ของมันนะคะแต่แน่นอนเราปฏิเสธสิ่งที่เป็น speculative ที่เป็นพลังในตลาดมหาศาลไม่ได้นะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ hype กันเยอะมากเลยนะคะคุณท็อปมีคำแนะนำอย่างไรนะคะกับเรื่องของการเก็งราคาใน halving รอบนี้จริงๆอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ 100% ครับถ้าใครบอกใครตอบได้ก็เป็นเศรษฐีคนต่อไปใช่ไหมครับไม่มีใครรู้เลยว่าราคาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นี่เขาถึงใช้คำว่า equilibrium price equilibrium price คือมันต้องใช้เวลาในการ adjust มันไม่ใช่คนคนเดียวมากำหนดยกมือบอกว่านี่คือ the new equilibrium price ของ Bitcoin มันไม่ใช่มันเป็น collective action จากตลาดเป็น free market ครับมันเป็น free market mechanism demand supply ที่จะต้องมาร่วมกันบวกกับ intrinsic usage ของการใช้งานของ Bitcoin จริงๆเนี่ย Bitcoin blockchain จริงๆเนี่ยว่าจริงๆแล้ว the new equilibrium price มันควรจะเป็นเท่าไหร่มันไม่ใช่เคนเซียนที่แบบ central bank สามารถกำหนดได้เลยว่าปีนี้ดอกเบี้ย 3% นะ 4% นะเงินเฟ้อ 2% target ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ยกมือโหวตกันอย่างนั้นแต่มันเป็น free market mechanism คือมันต้องเอาหลายๆ action ของ factor under supply curveFactor under demand curve มาบวกลบคูณหารผสมกันกว่าจะมี equilibrium price มันต้องใช้เวลาในการ adjust ซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้ 100% แต่ถ้าพูดตามความรู้ขั้นพื้นฐานของ finance ก็คือทุกครั้งที่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นน้อยกว่าเวฟถัดไปเพราะว่า base มันใหญ่แล้วตอนนี้เรากำลังพูดถึงหลัก trillion dollar ไม่ใช่แบบ billion dollar market cap หรือ million dollar market cap ถ้าระดับ million dollar market cap ของ Bitcoin มันขึ้นเยอะอยู่แล้วเพราะว่า
ช้เงินไม่เยอะก็ราคาก็ขึ้นลงได้แล้วระดับบิลเลียนก็ต้องใช้เงินเยอะกว่าเดิมอินพุตต้องใช้เยอะกว่าเยอะเลยกว่าจะขยับเอาท์พุตได้ระดับทริลเลียนเนี่ยต้องใช้เงินเข้ามามหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าดูเวฟที่1บอกว่าขึ้นไปเท่าไหร่ครับ10,000% คือ10เท่าค่ะ 10% คือ10เท่าในเวฟที่1 halving ครั้งที่2กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 4,000 หรือ 5,000 ประมาณ 3-4,000% ก็ 3-4 เท่าได้ไหมครับถ้าเวฟนี้ user base ใหญ่แล้วพีคคือ65,000ก็ถ้าขึ้น1เท่าอย่างต่ำใช่ไหมเพราะถ้าจำนวนเท่ามันน้อยลงจาก10เท่าหรือ5เท่าหรือ4เท่าหรือ3เท่าหรือ1ถ้า1เท่ายังต่ำก็ต้องเป็น 120,000 ถูกไหมครับจาก6หรือ 130,000 ครับ 60,000 พีคสุดมันคือ65,000ดอลลาร์เลยป่ะครับในครั้งที่แล้วถ้ามันถ้าพูดแค่ตามทฤษฎีนะครับว่าถ้าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเนี่ยแต่มันคงไม่ซ้ำรอยเป็นแบบหมื่นเปอร์เซ็นต์หรือ10เท่าเพราะมันต้องใช้เงินแบบมหาศาลมากเลยกว่าจะขึ้นไป10เท่าเหมือนเดิมได้ถ้าขึ้นเท่านึงเนี่ยมันก็จะประมาณ120,000-130,000 US ดอลลาร์ถูกมั้ยครับแต่มันก็อย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้ถ้า equilibrium price จริงๆมันเกิด breakthrough ขึ้นมาทางไฟฟ้าฟรีแล้วหรืออาจจะเกิดเครื่องขุด Bitcoin ฟรีหมดแล้วหรือ miner อาจจะลาออกกันจริงๆก็ได้บอกฉันไม่เอาละ 50% ของคนขุด Bitcoin ทั่วโลกลาออกมันก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นอาจจะลงด้วยซ้ำใช่ไหมครับก็ต้องดูตามปัจจัยอื่นด้วยนะครับค่ะนี่เราก็วิเคราะห์ด้วยสถิตินะคะเป็นการนำข้อมูลมาแล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะคะไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะคะแล้วก็ยังคงเน้นย้ำนะคะ do your own research นะคะอยู่ในวงการนี้จะต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งนะคะทีนี้ในแง่ของอุตสาหกรรมค่ะคุณท็อปก็เคยบอกเอาไว้นะคะว่าทุกครั้งที่มี halving เนี่ยมันทำให้อุตสาหกรรมนี้คึกคืนน่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันทำให้พอราคาขึ้นมามันไม่ใช่เพียงแค่ bitcoin นะคะมันยังมี altcoin ต่างๆที่ก็รอรับนี้ส่งอยู่นะคะคุณท็อป expect กับรอบนี้ยังไงบ้างอินดัสทรีจะคึกคักมากไปกว่านี้ไหมเพราะว่ามันคึกคักมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มี spot ETF แล้วค่ะล่าสุดเนี่ยนอกจากทางฝั่งอเมริกาต้นปีแล้วเพิ่งจะมีจากฮ่องกงอีกที่อนุมัติ spot bitcoin ETF ด้วยครับผมคาดเดาว่าเดี๋ยวหน่อยหลายๆประเทศจะทยอยเปิดไอ้ bitcoin ETF ของตัวเองแล้วมันจะมีเงินสถาบันจากหลากหลายประเทศค่อยๆไหลเข้ามาตอนนี้เรามีแค่ US ใช่มั้ยครับเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบิตคอยน์หลังจากนี้ก็จะมีเงินจากฮ่องกงและเงินสถาบันฮ่องกงไหลเข้ามาได้แล้วมันก็จะมี ETF อย่างเงี้ยเปิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกประเทศที่จะมีเงินสถาบันไหลเข้ามามันก็จะทำให้ตลาดน่าจะคึกคืนขึ้นแต่เป็นการอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการเลยคือครั้งนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วคือเมื่อก่อนซื้อขายกันเองเงินรายย่อยคนนึงขายเดี๋ยวฉันก็ซื้อของคนที่ขายแล้วก็ออกจากวงการแล้วก็เข้ามาใหม่เงินเก่าวนไปวนมานี่เรากำลังจะพูดถึงเงินใหม่ที่เป็นเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาที่เป็นเงินมหาศาลขึ้นใช่ไหมครับมันไม่เทียบกับเงินรายย่อยนี่เงินสถาบันใหญ่กว่าเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ expect ด้วยซ้ำไปนะครับว่าก่อน halving จะตื่นเต้นกันเพราะตามสถิติมันไม่ควรจะตื่นเต้นกันจริงๆมันควรจะคึกคักเนี่ย6เดือนหลังจาก halvingตามสถิตินะครับ statistically speaking เนี่ยมันต้อง6เดือนหลัง halving ครับแปลว่ามันพูดถึงตุลานู่นไม่ใช่ใช่ไหมนี่กับเมษา20เมษาเดือน4 5 6 7 8 9 10เดือนตุลานู่นครับถึงจะเริ่มคึกคักแค่ตามสถิติลองดูอันแรกสิครับ halving ครั้งแรกอะไรนะครับรอบนี้ตื่นเต้นกันตั้งแต่มีนาแล้วตั้งแต่ราคา new high แล้วก่อน halving อีกใช่ไหมครับซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมครับอย่าง wave แรกเนี่ยลองดูสิครับ halving คือกลาง2012กว่าจะคึกคืนก็คือต้นปี2013ก็6เดือนพอดีนะครับหรือเวฟที่2เนี่ย halving ก็คือประมาณปลายปี2016กว่าราคาจะคึกคืนราคาจะปรับตัวก็กลางปี2017นู่นใช่มั้ยครับถ้าดูในอดีตหรือเวฟที่3เนี่ย halving คือวันที่10พฤษภาคม2020กว่า Bitcoin จะมาแตะ1ล้านบาทจริงๆก็วันที่2มกราคม2021 6เดือนพอดีใช่มั้ยครับค่อยตลาดค่อยคึกคืนเพราะฉะนั้นจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ตลาดมาคึกคืนก่อน halving จริงๆมันควรจะเป็นตุลานู่นตามสถิตินะตุลาปะคือ Q4 ปีนี้ครับไม่ใช่ Q1 แล้วคือถ้าตลาดคึกคืนก่อนแบบนี้นะคะคุณท็อปมองว่าคือในแง่ของอุตสาหกรรมนะคะมันยังจะเป็นเหมือนเดิมไหมคือมันคึกคืนก่อนโอเคอาจจะ
6เดือน3เดือนบวกจะคลื่นไปอีกปีครึ่งนะคะหรือว่ามันมาเร็วแล้วมันจะไปเร็วมันเป็นไปได้ไหมคะมันอยู่ที่ว่า market sophistication เนี่ยมันเร็วขึ้นไหมหรือมันช้าลงเมื่อก่อนรายย่อยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณปีครึ่งกว่าจะ adjust สู่ equilibrium price อันใหม่ใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลาเรียนรู้ adjustment ว่าอันไหน over speculation อันไหน under speculation จนไปถึง the new equilibrium price long term equilibrium price long term ในที่นี้คือทุก4ปีใช่ไหมมันจะมี the new equilibrium price ทุก4ปีก็ต้องดูเลยครับว่า adjustment time ครั้งนี้เนี่ยมันจะใช้เวลา1ปีไหมในการ adjust เข้ารูปกว่าจะเข้ารูปเข้าล่างไปถึง P4 เนี่ย equilibrium price ครั้งที่4หรือมันอาจจะใช้เวลาสั้นลงนะครับแต่นี้เป็นบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดตามวงการเก่าเนี่ยเงินทุนสถาบันส่วนใหญ่นักลงทุนสถาบันจะซับซิสติเกตกว่านักลงทุนรายย่อยเขาจะรู้เรื่อง market มันจะ perfect กว่าไม่ใช่ imperfect วงการ cryptocurrency ที่ผ่านมา market มัน imperfect มีคนทำ arbitrage มีคนทำdaily trading ได้เพราะว่า competitiveness ของการเทรดการแข่งขันมันมี premium เหลือเยอะแต่วงการหุ้นนี้ไปหมดแล้วเพราะว่ามันเกิดมา50กว่าปีมันมีนักลงทุนสถาบันที่ซับซิสติเกตมากที่เข้ามาเล่นแข่งกับรายย่อยได้ใช่ไหมครับ room to make profit มันก็น้อยกว่าในตลาด traditional เมื่อเทียบกับตลาด cryptocurrency ใน15ปีที่ผ่านมาแต่นี่เรากำลังจะพูดถึงเงินสถาบันแล้วที่มันเป็น sophisticated money แล้วไม่ใช่เงินทุนรายย่อยถ้าตามทฤษฎีก็คือมันอาจจะต้องใช้เวลา adjust ไปสู่ equilibrium ใหม่เนี่ยเร็วขึ้นไม่ใช่ปีครึ่งละใช่ไหมครับถ้า assumption คือถ้านักลงทุนสถาบันฉลาดกว่านักลงทุนรายย่อยนี่คือ big if แต่มันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าพูดได้แค่วงการ traditional finance แต่พูดถึงคริปโตเนี่ยมันยังพูดไม่ได้เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่นักลงทุนสถาบันจะเข้ามาแปลว่าอาจจะโดนรับน้องก็ได้อาจจะโดนนักลงทุนรายย่อยรับน้องก็ได้เพราะนักลงทุนรายย่อยมันผ่านมา3รอบแล้วใช่ไหมครับค่ะสถาบันเพิ่งรอบแรกเองก็อาจจะกลายเป็น sophisticated น้อยที่สุดไม่เทียบกับนักลงทุนรายย่อยก็เป็นไปได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยบอกไม่ได้เลยครับอาจจะเก๋าในวงการที่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมนะคะอาจจะใหม่สำหรับวงการดิจิทัลแอสเซทก็ได้นะคะซึ่งสิ่งนี้โอเคไม่มีคริสตัลบอลนะคะไม่มีใครทราบกันนะคะนี่ก็คือการคาดการณ์หรือว่าการวิเคราะห์ทีนี้คือถ้าเรามามองถึงฝั่งของเม็ดเงินสถาบันค่ะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเม็ดเงินนั้นไหลเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก่อนหน้านี้เราก็คุยกันว่าการที่สถาบันเข้ามาเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างจะเป็นการยอมรับบทบาทของบิตคอยน์นะคะที่เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือนะคะเป็นรับเบอร์สแตมป์ระดับหนึ่งแล้วนะคะคุณท็อปเท่าที่มอนิเตอร์เม็ดเงินสถาบันที่เข้ามาในระยะตั้งแต่ช่วงอนุมัติสปอต ETF ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเห็นสัญญาณความน่าสนใจยังไงคือมันเข้ามาแบบต่อเนื่องหรือเปล่ามันตื่นเต้นเฉพาะช่วงแรกหรือว่ามันไหลเข้ามามากน้อยแค่ไหนมันสะท้อนความเชื่อมั่นอย่างที่เราคิดกันไว้หรือเปล่าคืออนุมัติแล้วแล้วเงินเข้ามาจริงๆไหมมันเข้ามาเยอะคือผมว่าไอ้ magnitude ของความเยอะของเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาใน Bitcoin เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เห็นภาพว่ามันใหญ่ขนาดไหนครับคนผมใช้คำว่า underestimate เลยแหละว่าคนส่วนใหญ่ underestimate ความใหญ่หรือ magnitude ของเม็ดเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาครั้งนี้อย่าง CEO ของ BlackRock ครับเขาพูดเลยว่า Bitcoin ETF เป็น reach แบบบิลเลียนกี่บิลเลียน100บิลเลียนหรือกี่บิลเลียนดอลลาร์มาร์คได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของทุก ETF รวมกันนะเร็วที่สุดนะครับแปลว่ามันเป็น ETF ที่ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดแล้วก็มาแรงที่สุดเม็ดเงินเยอะที่สุดในระยะสั้นที่สุดของทุก ETF ของ BlackRock เงี้ยแปลว่าเม็ดเงินมันไหลเข้ามาเยอะจริงๆใช่มั้ยครับแล้วมันก็นี่คือแค่เริ่มต้นเองนะครับซึ่งก็แค่ US เองแล้วนี่ก็ฮ่องกงก็จะอนุมัติตามมาใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆประเทศก็กำลัง work on ETF ของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ต้องดูนี่นะครับ risk appetite ของ traditional investor นะครับนักลงทุน traditional ว่าเขาจะ diversify portfolio ของตัวเองมากี่เปอร์เซ็นต์ดีสมมติผมใส่หมวกเป็นนักลงทุนให้สถาบันคนหนึ่งที่ให้สถาบันลงทุนให้ผมว่าในพอร์ตโฟลิโอผมเนี่ยผมมี ETF ของทองคำบางส่วนมีของอสังหาบางส่วนมีของหุ้นบางส่วนแล้ว private wealth manager อาจจะเข้ามาหาผมว่าคุณท็อปจะ diversify bitcoin กี่เปอร์เซ็นต์ดีจะ
เดี๋ยวโลกเปลี่ยนนะคุณกลัวตกรถไหมสมมติคุณเป็นคนรวยคนยุคที่แล้วผมก็คงคิดในใจว่าผมมีอสังหาเยอะแล้วมีทองคำเยอะแล้วมีหุ้นเยอะแล้วจะขาย ETF อันเก่าเพราะ BlackRock มีหลาย ETF มากเนี่ยมีหลาย ETF เลยเพิ่งเปิด ETF อันใหม่มันก็จะกระจายเงินจากตะกร้าเก่าเนี่ยแหละมันรวมๆที่ตะกร้าใหม่ก็ต้องคิด assumption ดูครับว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดีถ้าผมบอก 1% อ่ะ 1% ละกันเดี๋ยวขายรวมๆเฉลี่ยขายอสังหาบางส่วนขายทองคำบางส่วนขายหุ้นบางส่วน ETF เนี่ยรวมๆกันเอา 1% ไปที่ Bitcoin ละกัน ETF คุณเปิด product ใหม่ BlackRock คุณเพิ่งเปิด product ใหม่มันก็เท่าไหร่ครับ5 trillion 500 trillion 1% คือ5 trillion US dollar ก็ราคา Bitcoin ก็ต้องปรับตัวขึ้นเท่าตัวถูกมั้ยครับจากราคาปัจจุบันถูกมั้ยครับเพราะตอนนี้มัน 2.5 trillion 3 trillion ก็ประมาณก็ที่ Standard Chartered คำนวณก็อาจจะเป็นลอจิกแบบนี้ก็ได้นะครับว่าทุกคน diversify มาสัก 1% Bitcoin จากตอนนี้ 60,000 ดอลลาร์ก็น่าจะเป็น 12,200 อย่างต่ำใช่ไหมครับถ้าตลาด market cap มันขึ้นจาก 2.5 trillion เป็น5 trillion ดอลลาร์5 trillion ก็คือเท่ากับ 1% ของ500 trillion ของ financial asset class ทั่วโลกรวมกันซึ่งก็ต้องไปดูจริงพวกนี้จริงๆพวกนี้ตัวเลขมันเปิดเผยอยู่แล้วครับสามารถดูได้เลยว่าเม็ดเงินสถาบันมันไหลเข้ามาเยอะแค่ไหนใน Bitcoin ETF นะครับแสดงว่ามันก็อาจจะยังมีโอกาสอีกมากนะคะที่เม็ดเงินจะไหลเข้ามานะคะคืออาจจะไม่ใช่เป็นแค่คือเราไม่ได้พูดถึงอันนี้คือเราพูดถึงแค่ BlackRock นะซึ่งแบบมี AUM มหาศาลนะคะคือ 1% ของเขานี่คืออาจจะขับเคลื่อนตลาดไปได้อีกมากนะคะไหนจะมีกองอื่นๆอีกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกล่าสุดก็มีจากทางฝั่งของฮ่องกงด้วยนะคะก็มีคุณผู้ชมอยากให้คุณท็อปวิเคราะห์นะแล้วก็ขอความเห็นหน่อยว่า ETF ของฮ่องกงนะคะนัยยะความสำคัญมันเป็นยังไงแล้วมันมีมีนิ่งกับวงการยังไงต่อไปบ้างสำหรับฝั่งของฮ่องกงซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคือเราก็มองกันว่าฮ่องกงเนี่ยก็คือจีนซึ่งเคร่งครัดมากนะคะคือเคยกวาดล้างกันมาแล้วรอบนึงแต่ว่ารอบนี้อนุมัติ spot ETF เนี่ยคุณท็อปมองยังไงจริงๆไม่ใช่เลยครับฮ่องกงไม่ใช่จีนนะครับคือจีนเนี่ยเขาแบนบิตคอยน์แต่ฮ่องกงเนี่ยเป็นเหมือนแอเรียพิเศษที่จะทำให้ฝั่งของอีสต์ทั้งหมดเนี่ยมาซื้อบิตคอยน์ได้ถูกต้องนี่คือเหตุผลว่าทำไมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเขาเริ่มที่จะเปิดให้กับชาวต่างชาติมาลิสต์หุ้นที่ฮ่องกงแล้วก็พยายามที่จะ legalize พวก Bitcoin activity ต่างๆเนี่ยในฮ่องกงเพราะว่ามันจะได้เป็น financial hub ของฝั่ง East จริงๆทั่วโลกต้องเข้าใจว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า decoupling ครับ decoupling เนี่ยระหว่าง US กับจีนโลกมันแบ่งเป็นซ้ายกับขวาหัวเว่ยคุณห้าม serve technology ไปให้ Nvidia นะ Nvidia คุณห้ามแชร์ความรู้มาให้หัวเว่ยนะต่างคนต่างต้องเก็บความลับเลิกแย่งอะไรชิปคอมพิวเตอร์ชิปเซมิคอนดักเตอร์กันใช่มั้ยครับมันแข่งกัน East กับ West US กับจีนแข่งกันหุ้นจีนก็โดนดีลิสต์จากสหรัฐมารีลิสต์ที่ฮ่องกงใช่มั้ยครับฝั่ง East กับฝั่ง West มันก็จะมีไดนามิกที่แยกกันละเป็นโลกที่มันแบ่งเป็น2ด้านมันไม่เหมือนโลกเก่าที่มันเป็น unilateral world ที่มีซูเปอร์พาวเวอร์อยู่ที่เดียวตอนนี้มันเป็น multilateral world มีฝั่ง East กับ West ที่แยกกันซึ่งส่วนตัวผมมองว่าไอ้ Bitcoin ETF ของฮ่องกงเนี่ยมันคือเงินของฝั่ง East ทั้งหมดเพราะต้องแชร์กับทุกคนจริงๆครับว่าคนรวยไม่มีใครเก็บเงินในประเทศไทยถูกไหมครับอันนี้เป็นแฟกต์ที่น่าจะพูดกับทุกคนตรงๆได้เช่นเดียวกันคนรวยประเทศอื่นก็ไม่มีคนรวยอินโดนีเซียก็ไม่เก็บในอินโดนีเซียครับคนรวยที่ฟิลิปปินส์ก็ไม่เก็บเงินที่ฟิลิปปินส์เขาเก็บอยู่2ที่ครับสิงคโปร์กับฮ่องกงเพราะมัน tax freeดูไหมครับคนจีนก็แชร์ตามความจริงไม่เก็บเงินที่จีนดูไหมครับคนรวยนะครับคนรวยที่จีนเขาก็ต้องหาวิธีเอาเงินออกจากจีนก็ต้องเก็บที่ฮ่องกงแล้วตอนนี้ฮ่องกงที่มีปัญหา crackdown เขาก็ไปย้ายไปที่สิงคโปร์ดูไหมครับมันก็จะเป็น vertical สำหรับ wealth ของฝั่ง east เนี่ยสามารถที่จะไปลงทุนผ่านฮ่องกง vertical ได้ละถ้าฮ่องกง approve bitcoin ETF เมื่อเทียบกับฝั่ง west ก็จะเป็นคนที่เก็บเงินที่ usยุโรปอังกฤษอะไรเงี้ยก็จะผ่านมันคนละด้านฝั่งของโลกกันค่ะน่าสนใจมากๆนะคะทีนี้
เหมือนกับสถาบันที่เราเห็นตอนนี้นะคะคือชัดๆเนี่ยมันคือ ETF นะคะคือถ้าเราจะประเมินต่อไปนะคะคือสถาบันเนี่ยมันมีหลายเลเวลนะคะแล้วคือใหญ่กว่าสถาบันจริงๆก็ยังมีอีกนะคะคือไประดับที่เป็นเม็ดเงินที่ใหญ่กว่านี้นะคะของกองทุนที่เป็น Pension Fund นะคะหรือว่าคือถ้าไปเป็นเม็ดเงินระดับประเทศนะคะเป็น Sovereign Wealth Fund นะคะหรือว่าบางประเทศเขายอมรับแล้วด้วยซ้ำอย่างเอลซัลวาดอร์นะคะที่เราเห็นว่าไปเป็น currency หรือว่าไปเป็นเม็ดเงินที่ใช้นะคะคือความเป็น massasset เนี่ยคือเป็นสินทรัพย์ที่ mass เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ว่า mass adoption มันควรจะต้องมากกว่านี้เรื่อยๆนะคะคุณท็อปมองพัฒนาการหลังจากนี้ยังไงบ้างหลังจากที่เวฟใหญ่เม็ดเงินของสถาบันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไปไกลหรือว่าได้รับการยอมรับไปอีกมากกว่านี้หรือเปล่าคือในระยะยาวถ้าพูดถึงระยะยาวจริงเลยอะครับผมคิดว่า digital economy จะเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดใน GDP นะของเราแล้วก็ของคนทั้งโลกอย่างตอนนี้ Digital Economy ของจีนขึ้นไปถึง 44% แล้วของ GDP เขาเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่2เกือบจะเป็นที่1ของโลกเนี่ยครึ่งนึงมาจากเศรษฐกิจดิจิตอลเขาพูดถึง Digital Trade บ้านเรายังพูดถึง Physical Trade อยู่ส่งออกยางพาราส่งออกข้าวหอมมะลิที่มันต้องจับต้องได้เราเรียกว่า Physical Trade เป็น activity เก่าของ GDP นะครับรถสันดาปต้องจับต้องได้แต่ของจีนประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย Digital Trade Service Trade Digital Service Trade พวกเนี้ยมันจับต้องไม่ได้หมดแล้วแปลว่าเงินเป็นกระดาษไม่ได้อะมันเพราะว่า activity ของ GDP มันเป็นดิจิตอลอะครับแล้วเราจะเอาเงินกระดาษไปลิงก์กับ activity ของ GDP ที่มันเป็นดิจิตอลมันเป็นไปไม่ได้มันเหมือนกับซอฟต์แวร์ไป iOS 15แล้วฮาร์ดแวร์ยังเป็น iOS 1อยู่เลยฮาร์ดแวร์ยังเป็น iPhone 1อยู่เลยมันไม่ compatible เพราะฉะนั้นเงินไหนจะนี่ถ้าเวลาเหลือคือเวลาไม่พอเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของโลกร้อน net zero 52 billion tons ของ greenhouse gas ที่เราปล่อยทุกปีที่เราต้องหักดิบเปลี่ยน supply chain ให้เป็นสีเขียววงการเงินยังต้องตัดต้นไม้ไฟป่าซึ่งผมไม่ได้มีเวลาอธิบายลอจิกอื่นด้วยว่าอีกหน่อยเงินเป็นกระดาษไม่ได้แน่นอนถ้าเรายังต้องมานั่งตัดต้นไม้ทำลายป่าแล้วมันจะ net zero อะไรมันไม่มีทางเลยยังไงเงินเป็นดิจิตอล 100% แล้วผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ย Bitcoin น่าจะเป็นเหมือนกับ gold standard ของ digital currency อีกหน่อยมันจะมี internet protocol เต็มไปหมดเลยแต่มันต้องมีตัวนึงที่มันpeg เหมือนทำเป็นโรเหมือน US ดอลลาร์ในยุคนี้ที่ไทยบาทก็ต้อง peg ต้องมี comparison กับ US ดอลลาร์เขาไม่เอาไทยบาทไปเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์เพโซนะครับทุกวันนี้บาทแข็งหรืออ่อนเทียบกับ US ดอลลาร์ถูกไหมครับมันต้องมีตัวที่มันเปรียบเทียบแจเปนิสเยนก็เปรียบเทียบกับ US ดอลลาร์อีกหน่อยผมว่า Bitcoin มันเป็นตัวก็เหมือน gold standard ของ internet protocol หลายๆ protocol ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะมีคริปโตเคอเรนซีหรือ CBDC ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันจะต้องมี Bitcoin เนี่ยเป็นเหมือนยุคทองคำครับ Britain Woods System post pre Britain Woods System ตอนนั้นนะครับเป็นเวอร์ชันดิจิตอลค่ะเป็นเวอร์ชันดิจิตอลอันนั้นเป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วกันในระยะยาวในระยะสั้นเนี่ยมันก็ต้องมี activity เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินข้ามประเทศด้วย Bitcoin เริ่มจาก C2C ก่อนเพราะว่ามันมี liquidity ที่ absorb ได้ไม่ได้เยอะมากอย่าง Bitcup ตอนนี้เทรดอยู่ที่ประมาณ 3-4 พันล้านบาทต่อวันมันทำให้เราสามารถโอนเงิน20ล้าน30ล้านลิควิดเดตได้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันมี depth ความลึกของ liquidity ต่อวันเนี่ย 3-4 พันล้านเนี่ยมันลิควิดเดตแป๊บเดียวแต่ถ้าจะให้แบบโอ้โหบริษัทใหญ่ๆอย่างสมมติ Krispy Kreme ต้องโอนมาที่เมืองไทยทุกเดือนสาขาเมืองไทย300ล้านโอ้ย300ล้านเท่ากับ 10% ของ 3,000 ล้านราคาจะกระเพื่อมได้เลย locally ใช่ไหมครับอาจจะมี depth ของ liquidity ไม่พอ B2B remittance ก็อาจจะยังเป็นไม่ได้แต่ถ้าในอนาคตคนเทรดมากขึ้น volume ของ Bitcup มันไปถึง 30,000 ล้านต่อวันแล้วคราวนี้ liquidate 300ล้านสบายมาก 1% ใช่ไหมครับก็จะทำให้สถาบันโอนเงินข้ามประเทศได้ด้วยไม่ใช่แค่เงินรายย่อยมันจะมีแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตามเวลาจังหวะความเหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆ crypto as a payment อีกหน่อยสามารถที่จะชำระค่าสินค้าหรือการบริการซึ่งมันก็เกิดแล้วในบางประเทศอย่างเอลซัลวาดอร์อะไรต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องรอความพร้อมในหลากหลายด้านพอมันถึงจุดที่พร้อมแอปพลิเคชันใหม่ๆมันก็จะออกมา use case ใหม่ๆของ Bitcoin ก็จะออกมามากขึ้นค่ะสิ่งที่เป็นระบบนะคะคือณถึงนาทีนี้เนี่ยอาจจะไม่มีใคร question ละนะคะคือการยอมรับในฐานะ asset มันก็เห็นชัดๆแล้วนะคะแต่ว่าคือในการที่จะเป็นส่วนที่เป็นเงินนะคะซึ่งดูจะเป็นความตั้งใจของซาโตชิที่ตั้งขึ้นมานะคะให้เป็น e-cash เนี่ยมันไปมีประเด็นเรื่องของ stability หรือว่าความผันผวนของราคาค่ะคุณท็อปตรงนี้เนี่ย Bitcoin จะแก้ไข
ยังไงคือต่อไปมันจะผันผวนน้อยกว่านี้หรือเปล่าถ้ามันจะทำหน้าที่เป็นตัวเงินอีเวนต์คือต่อไปจะไปเป็นรีเสิร์ฟหรือไปเป็นโกลด์สแตนดาร์ดในอนาคตนะคะความผันผวนมันควรจะต้องน้อยกว่านี้หรือเปล่าใช่ครับต้องถามทุกคนก่อนว่าทองคำเคยเป็นโกลด์สแตนดาร์ดไปไหมใช่ไหมครับทองคำเนี่ยเป็นโกลด์สแตนดาร์ดมาตลอด 4,000 กว่าปีแล้วถามว่าราคาทองคำนิ่งไหมมันก็ไม่นิ่งใช่ไหมมันก็ค่อยๆขึ้นออกมามันไม่นิ่งนะครับล่าสุดทองคำก็นิวไฮใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆขึ้นออกมาเรื่อยๆแต่มันก็ยังเป็นโกลด์สแตนดาร์ดของทุกๆเคอร์เรนซีที่เป็นกระดาษในอดีตจนกระทั่ง1971 US ก็ลอยตัวจากทองคำบอกว่าเชื่อใจฉันก็พอไอ้กระดาษเนี่ยมีค่าเนี่ยมโนกันเอาเองว่ามีค่าหลังจาก1971ที่เรียกว่า post Bretton Woods system นะฮะซึ่งแต่ถามว่าความผันผวนของถามว่าราคามันนิ่งไหมไม่นิ่งของทองคำมันไม่นิ่งใช่ไหมครับลองดูใน 4,000 ปีที่ผ่านมาแต่ถามว่ามันผันผวนน้อยลงไหมมันผันผวนน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมครับพอ user base มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลองมันก็กลับไปที่คำตอบผมที่แล้วคือ halving ครั้งที่1ขึ้นที 10,000% 10เท่าเหลือ5เท่าเหลือ3เท่าเหลือ2เท่าใช่ไหมครับอาจจะเหลือครึ่งเท่าในอนาคตหรืออาจจะเหลือ1ส่วน10เท่ามันก็จะเราเหลือ29 halving ครับอีก116ปีก็คืออีก29 halving แล้วทุก halving ผันผวนมันก็น้อยลงพอผันผวนน้อยลงมันก็เป็น medium of exchange หรือเป็น transactional protocol ได้อันนี้เป็น basic finance ที่ผมเคยอธิบายไปว่าถ้าเป็นสาวว่ายน้ำคนอ้วนกระโดดลงไป big splash กระเพื่อมเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นมหาสมุทรแล้ว user base มันใหญ่เป็นถึงระดับมหาสมุทรแล้วเนี่ยexogenous shock หรือคนอ้วนคนเดิมกระโดดลงไปในมหาสมุทรแทบจะไม่มี impact ต่อ overall mass ของมหาสมุทรเลยนี่เป็นเบสิกของ finance คือยิ่ง user base ยิ่งเยอะ volatility จะยิ่ง drop แล้วมันถึงจุดนึงมันก็จะมี equilibrium ของมันเหมือนกันที่ถึงจุดนึงเนี่ยมันไม่มี input อะไรใหญ่มากพอที่จะกระเพื่อมได้ละอ้วนต่อให้คนอ้วนนี่อ้วนแค่ไหนก็กระทบมหาสมุทรไม่ได้ละจุดนั้นก็จะสามารถที่จะใช้ bitcoin เป็น gold standard ได้ของการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการบริการแต่ว่าคือในแง่ของราคาค่ะแต่จริงๆนั้นคือระยะยาวจริงๆระยะสั้นมันก็มีวิธีการแก้ไขของมันอยู่แล้วครับเราสามารถที่จะมีพวกแอปพลิเคชันที่สร้าง on top อย่าง Bitcup เนี่ยเราสามารถที่จะ auto hedge ใช่มั้ยครับคนโอน Bitcoin มาเราสามารถที่จะ auto sell ที่ market rate เพื่อที่จะให้เป็น fiat เป็นเงินกระดาษเพื่อที่จะชำระค่าสินค้าหรือการบริการได้เลยโดยที่พ่อค้าแม่ค้าไม่มีความเสี่ยงเลยมันก็มีเทคนิคอะไรของมันอยู่เพื่อที่จะทำให้มันเป็น medium of exchange หรือ transactional protocol ได้ขอโทษครับเมื่อกี้ค่ะที่เจอครับไม่เป็นไรค่ะคือจะถามว่าคือถ้าในตัดในแง่ของราคานะคะคือตอนนี้เนี่ยเฉพาะราคายังไม่ทันขึ้นไปหลังจากนี้นะคะมันก็60,000กว่าดอลลาร์แล้วนะคะถ้าเราลองจินตนาการอีกในอนาคตนะคะโอ้โหอีกประมาณ116ปี117ปีใช่ไหมคะคือราคามันจะไปถึงไหนมันจะใช่แอสเซทที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับมันได้ไหมในเมื่อมูลค่ามันก็จะสูงขนาดนั้นคุณท็อปก็บอกเองนะคะคือ equilibrium price เนี่ยมันก็คงจะต้องไปตามส่วนที่เป็นตัวของผลตอบแทนที่มันลดลงมาเรื่อยๆคือถ้าเป็นแบบนั้นนะคะในทางทฤษฎีราคามันก็ควรที่จะต้องขึ้นไปเรื่อยๆราคาที่มันสูงแบบนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์กับการที่จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวกลางทางด้านการเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่ากระทั่งเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะได้ไหมผมว่ามันมีอยู่2ข้อนะครับสองคำตอบที่ต้องแยกกันอันแรกคือราคาบิตคอยน์มันสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆหรือเปล่าอีก29 halving อีก116ปีจริงๆราคามันขึ้นหรือลงเนี่ยมันสำคัญน้อยกว่าสิ่งที่เราเรียกว่า purchasing power นะครับแล้ว purchasing power เพราะว่าสุดท้ายขึ้นไปไม่มีประโยชน์ถ้าคนซื้อของไม่ได้ถูกไหมครับคือจริงๆราคาจะขึ้นลงคือคนต้องเอาบิตคอยน์หรือเอาเงินกระดาษไปแลกมันมี purchasing power เท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งไอ้การที่จะดู purchasing power มันก็ต้องดู productivity ของสินค้าหรือการบริการที่ผลิตสินค้าหรือการบริการได้ทุกปีนี่เรากำลังจะพูดถึงโลกขนานที่ AI มันมาแล้วใช่ไหมครับที่ marginal cost of computing มันเท่ากับศูนย์แล้วที่คอมพิวเตอร์มันอยู่ด้านหลังของทุกอย่างที่จะทำให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือการบริการทุกอย่างวิ่งสู่ศูนย์บาทอันนี้คือโลกขนานที่ไม่เกี่ยวกับสัมภาษณ์อันนี้เลยนะครับจะเกี่ยวกับโลกขนานอีกอันนึงอีกโลกนึงที่ถ้าพูดถึงเรื่องเป็นเซสชันของ AI เนี่ยบอกเลยว่าสินค้าหรือการบริการทุกอย่างในอนาคตวิ่งสู่ศูนย์บาทต้นทุนมันไม่มีแล้วเพราะว่า AI เป็นพนักงานที่ไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องหลับต้องนอนไม่มีต้นทุนใช่ไหมครับ marginal cost of computing มันเท่ากับศูนย์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกแปลว่า productivity มันจะออกมามหาศาลเลยครับขนมปังที่คือมันเคยออกมาได้10ชิ้นต่อปีมันจะออกมาเป็นพันชิ้นต่อปีโดยที่ต้นทุนก็ใช้ขนมปังเท่าเดิมใช้เงินเดือน
จ่ายพนักงานเงินเดือนเท่าเดิมที่เหลือฟรีหมดโดยการ leverage บน deep technology ใช่ไหมครับถ้า productivity มันออกมาทำมหาศาลขนาดนั้นแล้ว Bitcoin ราคาไม่ขึ้นตามเนี่ยอันนี้น่ากลัวใช่ไหมครับมันจะไม่มี medium of exchange อะไรเลยที่มันจะเกิดเงินฝืดเงินฝืดก็คือ Bitcoin ราคามันเพราะมันมีจำกัดมันจะแต่โหสินค้าหรือการบริการมันออกมาถูกลงเรื่อยๆออกมาแบบ exponential growth ของ productivity เนี่ยคนก็จะ delay consumption หรือแม้แต่เงินกระดาษถ้าอีกหน่อย inflation target มี target แค่ 2% อยู่เนี่ยเงินฝืดแน่นอนเพราะว่า productivity มัน exponential แปลว่า optimal inflation rate อาจจะไม่ใช่ที่ 2% target ละอาจจะต้องเป็น 3% 4% มั้ยในขณะที่ productivity มันในโลกของ fourth industrial revolution โลกใบใหม่อันนี้เนี่ยมันโตแบบมหาศาลโดยการ leverage บนเทคโนโลยีใหม่โดยที่ไม่ต้องใช้คนทำงานแปลว่า traditional นักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องคิดใหม่ด้วยซ้ำไปว่ามันอาจจะเกิด deflationary spiral เพราะว่าเงินกระดาษมันปริ้นออกมาไม่พอใช่ไหมครับในการเป็นแลกเปลี่ยนให้มันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการบริการให้สินค้าหรือการบริการมันกระจายทั่วบ้านทั่วครัวเรือนมันไม่งั้นมันจะเงินกระดาษที่ออกมาน้อยกว่าสินค้าที่ออกมาฟรีเนี่ยมันจะทำให้เงินกระดาษมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิด deflation หรือเงินฝืดเพราะว่าคนก็จะเลือกที่จะ delay consumption เพราะว่าเงินกระดาษซื้อของได้เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกปีฉันก็จะซื้อของเรื่อยๆทุกวันวันนึงซื้อกาแฟได้1แก้วพรุ่งนี้ตื่นมาแบงค์เดิมซื้อกาแฟได้2แก้วตื่นมาอีกวันนึงแบงค์เดิมซื้อกาแฟได้3แก้วคนก็จะดีเลย์คอนซัมชันเพราะว่ายิ่งอดใจได้นานยิ่งซื้อของได้ก้อนใหญ่ยิ่งซื้อของได้มากขึ้นพอคนไม่มีการจับจ่ายใช้สอยของก็จะคายอยู่ตามสินจะตามโรงงานต่างๆขายสินค้าไม่ได้ก็ต้องปลดพนักงานออกมันก็จะเกิดเศรษฐกิจฝืดหรือเรียกว่า the great depression เหมือนตอนนั้น deflationary pressureเพราะฉะนั้นแต่ฝั่งของ Fiat มันง่ายเพราะว่ามันสามารถที่จะ inject เงินเข้ามาได้ print เงินโดยที่ตัดต้นไม้ทำลายป่าแค่นี้คือต้นทุนแค่อย่างเดียวไม่มีทองคำมาหนุนแล้วหลังจาก1971เพราะฉะนั้นไอ้ target inflation target 3% 4% เนี่ยในอนาคตที่จะต้อง adjust กันเนี่ยมันเป็นไปได้ในระยะยาวของ Fiat ของ Bitcoin เนี่ยมันมากับกันก็คือราคาถ้า assumption คือถ้า product จริงๆไม่ควรจะใช้ assumption เป็น fact เลยด้วยซ้ํา productivity จะโตแบบ exponential ใช่มั้ยครับอีกไม่นานนี้เราจะผลิตขนมปังได้ถูกลงมากๆโดยที่ใช้ต้นทุนที่น้อยลงเรื่อยๆแต่ขนมปังมันออกมาหลายชิ้นมากขึ้นทุกๆปีที่เราไปข้างหน้าสินค้าและการบริการจะถูกลงแล้วออกมามากขึ้นแปลว่าราคา Bitcoin มันควรที่ relative ratio purchasing power เนี่ย relative ratio ของ Bitcoin to productivity เนี่ยมันต้องมากขึ้นนะครับอันนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าบน assumption ที่ productivity มันต้องโตขึ้นทุกๆปีทีนี้คำถามที่2คือแล้วมันจะเพียงพอไหมมีแค่21ล้านบิตคอยที่เมื่อกี้คุณกีตาร์ถามว่าแล้วมันจะทำยังไงถ้าอีกหน่อย1บิตคอยมันตอนนี้บิตคอยสมมุติเมื่อก่อน6ปีที่แล้วบิตคอยซื้อ iPhone ได้1เครื่องตอนนี้บิตคอย1บิตคอยซื้อบ้านได้1หลังแล้ว2ล้าน4แสนบาทอีกหน่อย1บิตคอยจะซื้อโรงแรมได้1โรงแรมแล้วแล้วฉันจะซื้อขนมปังยังไงล่ะด้วยบิตคอยใช่มั้ยครับ1ชิ้นในขนมปังด้วยบิตคอยน์มันซื้อไม่ได้เพราะว่า1ใช่ณวันนี้ซื้อบ้านได้1หลังอีกสมมุติอีก10ปียังน่าซื้อโรงแรมได้1โรงแรมแล้วฉันจะใช้บิตคอยน์ซื้อลงขนมปังได้ยังไงมันข้อเสียงโกลด์สแตนดาร์ดในยุคที่มันสไลด์เป็นโกลด์เฟลกไม่ได้แต่บิตคอยน์มันสไลด์เป็นบิตคอยน์เฟลกได้มันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า divisibility property up to 8 decimal point คือ8 decimal point เขาเรียกว่าซาโตชิตอนนี้หน่วยเราไม่ต้องซื้อ1บิตคอยน์มา2ล้าน4แสนบาทแต่เราไม่ต้องซื้อ1บิตคอยน์นะครับเราซื้อ 0.00000001 บิตคอยน์ตอนนี้1ซาโตชิเนี่ย 0.00000001 บิตคอยน์เนี่ยไม่ถึง1บาทไม่ถึง1บาทด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเวลาเราจะซื้อกาแฟกันเนี่ยเราจะพูดว่ากาแฟนี้กี่ซาโตชิแล้วก็แซฟกันมามันจะไม่พูดกันกาแฟนี้กี่บิตคอยน์มันจะพูดกันกี่ซาโตชิมันมี divisibility property มันก็เลยจะมี unit ที่มากพอที่จะเติบโตไปเรื่อยๆพร้อมกับ productivity growth ที่มันโตขึ้นเห็นภาพชัดเจนประเด็นก็คือตัวหน่วยย่อยนะคะมันก็มีเหมือนกันในแง่ของการที่จะซอยให้มูลค่าคือกรณีที่มูลค่ามันสูงเนี่ยมันจะมีหน่วยย่อยที่รองรับการใช้จ่ายอยู่นะคะทีนี้เราก็ได้เห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็อนาคตอันใกล้อนาคตอันไกลนะคะวันนี้คุณท็อปก็คุยแล้วก็แชร์ไอเดียกับเราแบบละเอียดเลยนะคะนอกจากเรื่องสิ่งที่อาจจะเป็นโอกาสในแง่ของราคาโอกาสของดันจิสตรีที่น่าจะตื่นเต้นคึกคักขึ้นนะคะในแง่ของความเสี่ยงก็อยากให้คุณท็อปเตือนหรือว่าแชร์กับ
คนที่เป็นทั้งเทรดเดอร์ทั้งอินเวสเตอร์นะคะทั้งคนที่อาจจะอยากจะมีส่วนร่วมในตลาดตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าก็ได้นะคะเล็งๆอยู่หรือว่าคนที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็คงจะรอคอยปรากฏการณ์นี้ด้วยความคาดหวังนะคะมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างเพราะว่าหลังจากที่เราได้เห็นมาหลายไซเคิลนะคะอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าพอเกิดบูรันเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะมีวินเทอร์แต่ละวินเทอร์มันก็มีแบล็กสวอนของมันนะคะมีเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายอยู่ๆมีเรื่องของภาษีอยู่รัฐบาลก็ไปแบนไปกำจัดเครื่องขุดนะคะหรือว่าคือล่าสุดก็มีการแครชของ Exchange นะคะหรือว่ามีการฟรอดมีการสแกมรูปแบบต่างๆนะคะคุณท็อปฝากเตือนให้ความรู้นักลงทุนหน่อยก็ต้องยืนยันคำเดิมครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทุกการเก็งกำไรมีความเสี่ยงนะครับมีคนเจ็บตัวล้มละลายทุกเวฟที่ผมผ่านมาในรอบ3ปี3เวฟที่ผ่านมาต้องเข้าใจว่ามันไม่ต่างอะไรกับตลาดหลักทรัพย์แต่แค่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีประวัติศาสตร์มาแล้ว50ปีที่ยาวกว่าและไซเคิลมันก็ยาวกว่าอาจจะทุก10ปีไซเคิลแต่วงการนี้มันคือทุก4ปีไซเคิลแต่ตลาดหลักทรัพย์ก็มีสต็อกวินเทอร์ไม่ต่างอะไรกับคริปโตวินเทอร์แต่สต็อกวินเทอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดทุก10ปีแล้วก็สต็อกบูมสต็อกซัมเมอร์ใช่มั้ยครับของเราก็มีทั้งคริปโตวินเทอร์แล้วก็คริปโตซัมเมอร์แต่แค่ไซเคิลมันสั้นกว่าทุก4ปีแทนที่จะเป็นทุก10ปีตลาดหลักทรัพย์ก็มีคนล้มละลายมาหลายเวฟแล้วเนี่ยในทุกครั้งที่มันลงทุกครั้งที่มันขึ้นก็มีคนเป็นได้เงินเยอะทุกครั้งที่มันลงก็มีคนเสียเงินเยอะเมื่อก่อนก็จะมีคนที่แบบเอาปืนไปจ่อที่ตัวเองที่ตลาดหลักทรัพย์ในยุคแรกๆที่คนยังไม่เข้าใจว่าตลาดหลักทรัพย์คืออะไรทำไมเขาถึงเสียเงินขนาดนั้นใช่ไหมครับหรือชาวนาที่เมื่อก่อนเอาอะไรเอาขี้ควายไปคว้าลาดตัวเองใช่ไหมครับในอดีตเนี่ยมันมีเห็นให้ซ้ำรอยมาโดยตลอดเพราะว่าคนไม่เข้าใจจริงๆเห็นว่าเฮ้ยมันขึ้นก็เข้ามาโดยที่ไม่มีความรู้แต่ทุกอย่างที่มีขึ้นมันก็มีลงใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมองเพื่อนข้างบ้านว่าทำไมเพื่อนข้างบ้านออกรถใหม่อ๋อเขาเทรดบิตคอยน์ที่บิตคัพอ๋อฉันเขาก็ไม่ได้ดูฉลาดกว่าเราขนาดนั้นฉันก็คงจะทำได้มั้งก็ไปกระโดดลงไปเลยโดยที่เราไม่ได้พร้อมเหมือนเพื่อนบ้านเขาอาจจะเตรียมตัวมาเป็นปีๆแล้วก็ได้โดยที่เราไม่รู้เขาอาจจะมีเงินเย็นเราดันไม่มีเงินเย็นเอาเงินร้อนมาเล่นเราก็ต้องตัดใจขายขาดทุนในขณะที่เขาบอกว่าอ้าวฉันติดดอยฉันก็ติดได้เพราะมันเป็นเงินเย็นฉันรอ4ปีก็ได้เพราะส่วนใหญ่ถือ4ปีก็จะไม่ขาดทุนโดยสถิติย้อนหลังเนี่ย4ปีอย่างน้อยไซเคิลหน้ามามันก็สูงกว่าไซเคิลที่แล้วฉันก็เป็นเงินเย็นของฉันก็เรื่องแต่เขาไม่มานั่งบอกคุณหรอกว่านี่คือเงินเย็นของฉันเพราะฉะนั้นต้องมีสติครับทุกคนสติสำคัญที่สุดสติอย่าดูคนอื่นอย่าโลภนะครับโดยที่ไม่ดูตัวเองว่าเรา1มีเงินเย็นไหมอย่าไปขายบ้านขายรถมาอย่าไปกู้เงินคนอื่นมาไม่เอานะครับแล้วที่สำคัญคือเรามีความพร้อมไหมเรื่อง financial education การกระจายความเสี่ยงเราทำเป็นไหมใช่ไหมครับการเก็บเหรียญก็ต้องเป็นอีกความรู้ใหม่อีกอย่างนึง private key public key ต่างกันยังไงผมเห็นตั้งแต่ยุคที่แล้วที่แบบจะรับเงินด้วยบิตคอยน์ก็ให้ private key คนอื่นแล้วเงินจะเหลือไหมถ้าไปให้ private key คนอื่นถ้าจะรับเงินแล้วก็มาโทษว่าระบบพังใช่ไหมครับจริงๆความรู้มันต้องให้มีความรู้ที่ถูกต้องก่อนว่าเก็บเหรียญยังไงให้ปลอดภัย tracer คืออะไร hardware wallet ที่เก็บที่ปลอดภัยจริงๆคืออะไร pin protection 2fa two factor authentication คืออะไรใช่ไหมครับบางคนยังใช้ password วันเดือนปีเกิดอยู่เลยอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับซึ่งมันต้องเป็นเบสิกพวกนี้ด้วยที่ต้องรู้ว่าเราพร้อมจริงๆเรื่องของความเก็บเหรียญให้ปลอดภัยการเทรด buy order sell order ต่างยังไง stop limit อะไรเงี้ยมันเป็นฟังก์ชันพวกนี้มันแตกต่างกันยังไงเราต้องใช้มันให้เป็นใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้อง manage เรื่องของ money management หรือ financial education เราต้องมีให้มากพอแล้วเราก็ต้องรู้ไซเคิลของตลาดหลักทรัพย์ไซเคิลทุก10ปีตลาดคริปโตเคอเรนซีไซเคิลทุก4ปีมันจะมีคนทั้งได้มีแล้วก็มีทั้งคนทั้งเสียเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับใครความพร้อมของแต่ละคนเราเวลากันไม่เหมือนกันเอาตอนที่เราพร้อมจริงๆแล้วเรามีความรู้ความเข้าใจจริงๆค่อยลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจนะครับได้ค่ะได้ความรู้แล้วก็ไอเดียดีๆทุกๆครั้งเลยนะคะที่คุยกับคุณท็อปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาคุยนะคะก่อนที่จะถึงฮาฟวิ่งนะคะได้ข่าวว่าบิตคัพก็จะมีฮาฟวิ่งปาร์ตี้ด้วยถูกไหมคะครับใช่ครับก็จะมีจัดใหญ่เลยซึ่งผมมองว่าอีกหน่อยมันคงจะใหญ่กว่าแฮปปี้นิวเอียร์เพราะว่าแฮปปี้นิวเอียร์ข้อเสียคือไอ้วันที่31ธันวาคมเนี่ยมันไม่เท่ากันทั่วโลกแต่ Bitcoin Halving เนี่ยมันเวลาเดียวกันทั่วโลกแปลว่ามันจะเป็นงานใหญ่ที่เหมือนจะเป็นผมคิดว่าคงเป็นบอลโลกที่แต่ละประเทศแยกกันจัดในอนาคตวันที่
world event ในวันที่ Bitcoin เป็น mainstream แล้วนะครับคงจะผัดกันจัดเป็นเจ้าภาพนะครับค่ะค่ะฝากว่าที่เจ้าภาพท่านแรกด้วยนะคะเผื่อว่าอนาคตเกิดจัดเป็น World Event ขึ้นมานะคะพวกเราจะได้ไปร่วม Enjoy ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่วันนี้เข้ามานะคะก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้นะคะได้รับไอเดียเรื่องของการวางแผนการเทรดการลงทุนนะคะถ้ามีคำถามนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะได้ตามตอบกันนะคะเมื่อสักครู่ในกีตาร์ก็พยายามที่จะรวบรวมตัวคำถามเนี่ยแล้วก็ถามคุณท็อปแทนไปให้แล้วนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่ชมกันอยู่ประมาณ 1,800 ท่านสดๆอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณท็อปอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณท็อปแชร์ไอเดียนั้นดีมากๆนะคะส่วนที่เป็นเรื่องของข้อมูลที่ทุกท่านน่าจะต้องรู้นะคะก่อนที่จะเทรดก่อนที่จะลงทุนนะคะhalving bull run นะคะหรือว่าตลาดที่เป็นไซเคิลแบบซัมเมอร์สดใสขาขึ้นเป็นสิ่งที่มีโอกาสก็จริงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นมาเป็นเงาตามตัวอยู่แล้วนะคะข้อมูลของทางการก็บอกเราเสมอว่าเราสามารถที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดทั้งจำนวนของการลงทุนในตลาดดิจิทัลแอสเซทได้นะคะถ้าเราไม่มีความรู้เพียงพอถ้าเราไม่มีความระมัดระวังเพียงพอหรือว่าถ้าตลาดไม่เป็นใจเพียงพอนะคะดังนั้นความรู้ข้อมูลแล้วก็สตินะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้กีต้าคุณท็อปและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ